สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะอ๋อโอเคสอนหน่อยนะสอนหน่อยนะไม่สอนไม่เป็นมันจะหล่นจากบนฟ้ามันบางคนเขาก็บอกให้ WASD เพื่อดีแบบที่มันสอนนะแต่บางคนเขาบอกไม่ต้องกดก็ได้เดี๋ยวใกล้ๆมันจะหลุดของมันเองโอ้ยต้องจังใช่หนูเห็นคนร่วงเลยพอถึงประมาณหนึ่งให้กด F มันจะให้กด F ดึงแต่ละชุดเฮ้ รู้สึกหนาวนิดหนึ่งแฮรู้สึกหนาวนิดหนึ่งเกิดตรงไหนวะนะกดตัว M กดตัว M จะเห็นจุดล่างขวาค่ะล่างขวาอือฮึโซนนี่ W ASD ก็มันให้กดอ่ะเอามันให้กดดีดรอดลงมาก่อนเดี๋ยวไปรับอ๋อเปลี่ยนโพสได้ด้วยโอเคกด F เพื่อเปิดพาราชูตล่มชูชีพลงถนนไหมตรงไหนก็ได้ครับเร่งบิดไปตามไปไม่เป็นไรเดี๋ยวตามถนนเลยเจอกันที่ถนนประตูลงโซนไหน Z เหรอกำลังถึงพื้นอยู่ลงถึงพื้นแล้วได้ถึงพื้นแล้วค่ะมันบอกแผนที่ล่างสุดขวาเราจะดูได้ไงว่า Z หรือไม่ Z มันจะมีตรงเกาะมันจะมีบนซ้ายไม่เห็นอ่ะใช่ประตูลง Z1 ค่ะล่างของ Z1 อ่ะแล้วในแต่ละโซนอ่ะเขาจะแบ่งเป็นตามนัมแพดดูจากนัมแพดคีย์บอร์ดอ่ะเห็นป่ะบนซ้ายก็คือ7 8 9ไล่ลงมา4 5 6 1 2 3เขาจะเรียกเป็นแบ่งเป็น9ช่องอ๋อก็คือตอนนี้ประตูอยู่คือ Z1 แล้วก็ D1อันดับเดียวดายเงิน0ทองคำ0จนนี่ Z1 นำแพทไหนนะ Z1 D1 ค่ะฮะอะไรนำแพทยังไม่เข้าใจเรื่องนำแพทอะไรคือนำแพทนำแพทเห็นคีย์บอร์ดไหมเห็นคีย์บอร์ดไหมแต่7 8 9 4 5 6 1 2 3ใช่เห็นนั่นแหละคือสติตารางแบบนั้นนะแล้วก็จะเรียกว่านำแพทไหนอ๋อ3บนซ้าย3นำแพท3เส้นเหลืองทางขวาใช่มั้ยใช่เหลืองขวาเส้นบนเส้นล่างล่างแผ่นเส้นล่างสุดเลยใช่ไหมล่างติดทะเลเลยต่ำกว่านี้ คือออกนอกจอไปแล้วอะ อ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือเขาจะค่อยๆบีบโซนเข้ามาน้ำแผ่นนี้นะเราก็จะดูแล้วก็เดี๋ยวพอไปใกล้ๆก็บอกอยู่ตรงใกล้ๆถนนเส้นไหนเส้นขาวเหลืองแยกไหนที่แบบมันดูเป็น3แยก4แยกหรือเป็นเส้นเดียวถ้ามันมีอะไรที่แบบบอกพิกัดแล้วก็บีบเข้าไปเรื่อยๆอยู่ในบทเดินไม่วิ่งด้วยเดินเลื่อนลูกกิ้งไปทีนึงข้างหน้าทีนึงก็จะเป็นวิ่งเหาะเลื่อนอีกทีจะเป็นวิ่งเหนื่อยวิ่งแบบสุดเลยโอเคระบบคุมอย่างนี้นี่เองโอ้อย่างแรกคือเราต้องแบบเหมือนเอาให้หินออกจากกองก่อนจากนั้นถึงจะเก็บขึ้นมือได้เราก็กดอย่างนี้ทีเดียวอ๋อโอเคก็ว่าอยู่ก้อนหินหายไปไหนแหมมาละมีเสียงเราจะไม่เลยกำลังก็แก๊กก็แก๊กทำหินแบบชิวๆสบายใจอ่ะเจอละไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ละทำไมเสียงรถมันเบาขนาดนี้ขาดแซงขาดนี้เบาอ๋อมีเรื่องการรับรู้มาไปอีก awareness การรับรู้สวัสดีเดี๋ยวเขาขวานหินก่อนอ๋อเมื่อกี้ครับขวานหินอยู่แถวๆนี้แล้วก็ลืมเลยตรงไหนเนี่ยนะหินก้อนเล็กต้องรถดิแบบแก้หินก้อนแรกเราจะกราฟไม่ได้เหรอนั่นเฮ้ยเอาใครเอาก่อนดีวะกำลังสร้างก้อนหินสร้างมีดหินรอบที่3ยังสร้างไม่ได้เลยกดสร้างแล้วแล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะหึกดสร้างเสร็จแล้วแต่หามีดหินไม่เจอสร้างตรงนี้กดประตูกดแท็บแล้วประตูดูช่องเก็บของประตูที่ช่องเก็บของแล้วดูบริเวณใกล้เคียงเห็นไหมบนพื้นมันเป็นใกล้เคียงมันอยู่กลางจอยเห็นปะอ๋อต้องมีไทยด้วยอ๋อไปโดนไทยดิ
อ๋อต้องไม่มีท้ายเหรอไม่ปิดให้มันเป็นดำหมดเลยครับอ๋อโอเคดีแล้วกดไปโดนอ๋อไม่น่าล่ะประตูกดแท็บไว้กดแท็บชนเข้าทีมยอมรับโอเคอ่ะเห็นแล้วม็อกเมียวม็อกเมียวอะไรคือม็อกเมียว ม็อกเมียวม็อกเมียวเอ๊ะแล้วไงต่อเดี๋ยวทำไมผมเปิดรถไม่ได้ยี่บอกแล้วประตูสร้างตัวละครหูหนวกมาเนี่ยไม่นะทำไมผมเปิดรถไม่ขึ้นไม่รู้ไม่เคยเล่นเกมนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ยืนมองรถเฉยๆอ้าวที่เป๋งเอ้ยอะไรรถเป็นหัวของเพื่อนที่ออกตีไปเอาแล้วไงงามไส้เอาแล้วไงทำไงดีแล้วถ้าเกิดกรณีแบบนี้ต้องทำไงเอ่ยคือให้เจ้าตัวเข้ามาแล้วก็เข้าตี้ตัวเปิดรถไม่ได้แย่แล้วไม่รู้เราไม่รู้ต้องทำไงนะทำอะไรไม่ได้ต้องไขเฮ้ยเราต้องรออยู่อย่างนี้แต่เจ้าตัวจะมาอีกนานไหมไม่รู้ไม่ทราบเงี้ยก็ไม่ออนใช่แย่แล้วเตะทุกคนนี้ประตูมาใส่ของพวกนี้ให้กันเดี๋ยวผมบึ้มหัวไปเฮ้ยมาใส่ของพวกนี้ทีบนรถนะโอ้ให้ทำอะไรใส่ฝากเสาไว้ก่อนฝากกันก็คือเก็บได้เลยใช่ไหมครับเก็บดับเบิลคลิกใส่เข้าตัวอ๋อเรียบร้อยทีนี้ก็ถอดเสื้อทิ้งน่าตัวตายใช่ยังเหลือไม้ตะบองโอ้ทำไมหัวกระเด็นไกลขนาดนั้นล่ะวอนเสียงดังหน่อยโอ้โอ้ยมันดูเรียวๆเก็บงานฆ่าได้ด้วยเหรอเนี่ยรักษาคนไข้เก็บงานค่าเปิดช่องเก็บของอ๋อโอ้โหเฮ้ยทั้งน่ากลัวซะจริงๆดีเจ้าตัวอยู่ออนรับเอ้ยเกือบแล้วแล้วจนทำไมเราถึงต้องฆ่าตัวตายฮะกลับมาที่บ้านไงเพราะน้องก็ตัวอยู่ที่บ้านมันต้องมาเจอหน้ากันถึงจะเข้าตีได้อ๋อแล้วเดี๋ยวผมจะฆ่าตัวตายทีไปเกิดตรงแซดสองนั่นแหละแล้วก็วิ่งเอ๊ะแซดหนึ่งอ่ะแล้วก็วิ่งกลับมากำลังหัดเรื่องการควบคุมอยู่นะลองวิ่งลองนั่งลองคลานดูใช่กด enter มันจะเป็นการซูมเข้าเป็นบุคคลที่หนึ่งนะเวลายิงบุคคลที่หนึ่งจะมองง่ายกว่าเออใช่แล้วถ้ากด enter ไม่ถนัดถ้ามีเมาส์ข้างเปลี่ยนเป็นเมาส์ข้างแทนก็ได้เพราะเวลายิงเรามามองกด enter มันก็ใช่ไหมห่างนิ้วไปมันใช้ enter ใหญ่ด้วยไงโอเค enter เล็กไม่แน่ใจได้ปะแล้วการใช้สกอร์สกอร์ลูกกิ้งเมาส์คือความไวในการวิ่งเหรอใช่เพิ่มขึ้นลดลงอ๋อแล้วก็ใช้ในระบบตกปลาโอ้โหคานแปลกนะคานเป็นตัว X แล้วคอนโทรลไว้ทำอะไรล็อกหน้าต้องวิ่งไปอย่างนี้เหรอเรื่อยๆเหรอมันก็ต้องวิ่งเอาอ่ะถ้าเจอซอมบี้ลองจักไม้กระบองทุบก่อนก็ได้มีปืนอยู่นี่ใช่ไม่ก็ยิงได้มาร์คเวย์พอยต์ไม่ได้เหรอฮะนั่นน่ะฮะมาร์คเวย์พอยต์ไม่ได้เหรอมาร์คไม่ได้ครับไม่มีมาร์คโอ้เกมให้แบบนี่เอาที่ขวามีเข็มทิศอยู่น่าจะเห็นทิศง่ายขึ้นละที่ขวาค้างต้องลดปืนก่อนนะกด V ลดปืนลงก่อนกด V อีกทีจะเป็นการตั้งอาวุธตั้งปืนโอ้โหจะถ้าจะดูเวลาในเกมได้นี่ต้องซื้อแพ็ค1จะมีนาฬิกาข้อมือให้มีรถไฟวิ่งเจ็ดเพื่อจะชนเราไหมไม่มีเนาะไม่มีถือวิ่งมือเปล่าน่าจะเหนื่อยน้อยกว่านี่ถืออะไรถือตะบองเอาถือตะบองกดเลขสองซ้ำก็ได้ที่ว่างนี่มือเปล่าละอันนั้นปืนสั้นเลขสามปืนสั้นแม่สามโอเคไปโอเคแล้วน่าจะ
จะทำให้ตัวละครเรามีประสาทสัมผัสดีนะถ้าทำให้ตัวละครเรามีประสาทสัมผัสดีน่าจะดีใช่ก็วิธีการเพิ่มก็คือกำจัดซอมบี้แล้วก็รูทศพซอมบี้ซะแล้วก็สับศพซอมบี้จะเพิ่มการรับรู้ขึ้นเรื่อยๆเอาไว้ปั๊มได้มาปั๊มที่บ้านก็ได้กำลังจะรีบไปบ้านออกไปบ้านก่อนเอ๊ะทำไม 28% คืออะไรเหนื่อยเหรอเหนื่อยนอนหมอบไปนอนหมอบไปพุ่งมาเลยนอนหมอบจะขึ้นเร็วขึ้นอ๋อแล้วก็กดแท็บค้างกดแท็บค้างลองค้างแล้วก็เลือกอันล่างซ้ายที่เป็นรูปคนยืนดำเนินการมันมีนอนหงายป่ะบนขวานี่นอนหงายจะทำให้แบบฟื้นตรงสเตมินาตัวเนี้ยไวขึ้นอ๋อนอนพักการนอนหงายเนี่ยถ้าเปคนสีแสบฝันนี่ก็คือนอนทับป่ะเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะเป็นเต็มป่ะอ๋อโอเคเวลาคนผ่านไปผ่านมาจะก็จะสังเกตยากขึ้นอืมกดรูทอนาล็อกขึ้นเลยก็ได้ยืนโอเคไปถ้านั่งยองๆอยู่รูทขึ้นสุดเลยเดี๋ยวมันเวลาลุกเดินมันจะวิ่งไปให้เลยโอเคเดี๋ยวจะต้องไปให้ถึงบ้านไม่งั้นเดี๋ยวที่เราวิ่งมาจะสูญเปล่าถ้าเราตายแถวนี้แต่วิ่งแล้วก็ได้พละกำลังนะเหรอโอเคงั้นก็วิ่งต่อแถบแล้วดูเลขตีสถานะร่างกายเห็นป่ะสีเขียวๆบนที่เป็นตัวเลขอ่ะบนซ้ายสีเขียวนั่นคือ33นั่นน่ะใช่ถ้าทำเงื่อนไขถูกมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ๋อเช่นตอนนี้แบบน้ำหนักก็คือน้ำหนักที่แบกอ่ะเยอะกว่าที่เรารับไหวเวลาวิ่งออกกำลังกายถ้าแบบเราแบกของหนักอันนี้ปรับใบเน็ตได้ไหมเกมนี้หรือปรับไม่ได้ไม่ได้ครับจะเป็นเรื่องความสว่างจะเป็นที่ตัวเซิร์ฟเวอร์บางเซิร์ฟเวอร์เขาจะแบบพวก PVE เขาก็จะช่วยเหลือประมาณนึงให้แบบสว่างขึ้นอีกนิดนึงโอ้เจ็บตายแล้วโอ้โหเท้าทำไมกดต้มเหรอกดแท็บแล้วเลข4ดูก่อนแท็บเลข4โอเคแล้วก็ที่สุขภาพข้างบนซ้ายได้อันนี้เห็นป่ะเลือดไหลจะบอกอยู่มีท้องว่างมีรักษาได้ไหมรักษาเราไม่มีผ้าเราได้เดี๋ยวก็ซีหนึ่งก็คือหายได้อ๋อโอเคถ้าซีสองก็คือบาดแผลที่แบบเลือดออกขึ้นเรื่อยๆโอเคซีสามซีสี่นี่คือบาดเจ็บหนักก็ถ้าวิ่งเยอะเดี๋ยวมันจะบอกอยู่ว่าแผลฉีกตอนนี้ยังแผลเลือดออกอยู่วิ่งไงมันวิ่งธรรมดาไปเรื่อยๆได้ใช่ไหมหน้าสถานะมันจะมี3ส่วนส่วนแรกก็คือที่ว่าสีแดงคือเลือดออกอยู่โอเคก็ใกล้หายแล้วนี่ใช่ไหมใช่พอหายปุ๊บจะเป็นสีดำสีทางมือสถานะรักษาโอเคหายแล้วเราไปฝืนวิ่งต่อถ้านอนพักก็จะขึ้นเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งหยอดอะไรเงี้ยจะช้าลงได้ถ้ามันขึ้นแบบว่าแผลจะฉีกอะไรอย่างงี้นะให้เราแบบชะลอลงหรือว่าพักลงเพราะว่าแบบจุดนั้นๆนะเราไปฝืนใช้งานมันทำให้แผลฉีกแล้วถ้าให้กลับเป็นเลือดออกใหม่โอเคแต่อันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นก็คือจะขึ้นมันจะแค่ดีเจนช้าเฉยเขาบอกว่าเราหิวแล้วมากรอกกินไปเลยก็ได้คุกกี้อย่าไปกินเยอะเดี๋ยวน้ำหมดเร็วได้งามนี่หมดกระป๋องเลยนะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรทำไมมันมีเมืองเหรอฮะใช่ๆเอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อไหนเนี่ยทางนี้เอ็มขึ้นบังเกอร์ป่ะไม่รู้กดเอ็มกดแบบกดแบบขึ้นใช่อันนั้นเป็นบังเกอร์โอเคบังเกอร์ก็จะเอ้ยเดี๋ยววันนี้มีหุ่นออกถอยห่างมันคือถ้าเปิดหุ่นนะถอยห่างแค่ไหนเอ้ยมันแทบไม่ขึ้นเสียงเตือนก็พอละไปละขึ้นเดินตามทางก่อนหุ่นหุ่นน่ากลัวมากเลยเราสู้หุ่นไหวไหมหรือว่าหุ่นกระจกกระจกไม่ถึกมากโอ้ไม่รู้ว่ามันยิงปืนยิงระเบิดไปกี่นัดจะตายต้องดูเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยโอเคไม่ได้ลองเลยแล้วมันยิงคือถ้ามันโดนเราแปะเดียวนี่น่าจะตีสามอะแล้วคำถามคือด้วยความสว่างอย่างนี้จะมองเห็นคนในตอนคืนได้ยังไงมันจะแยกคนกับก้อนหินสักก้อนหนึ่งที่อยู่ในแมปออกได้ยังไงนี้ความเคยชินนะก็มองยากหน่อยสว่างปะ
สว่างแล้วเหรอสว่างโอ้นี่เรียกว่าสว่างแล้วเหรอแต่มองไม่เห็นอะไรเลยมันช้ำมืดอยู่ไงจะเห็นเดี๋ยวแป๊บเดียวแสบตาเดี๋ยวแสบตาโอ้ส่วนมากก็จะฟังจากเสียงกันก่อนนอกจากว่าเราเห็นรถอย่างเงี้ยเราน่าจะรู้แล้วมันจะมีคนฟาร์มอยู่แถวนั้นพอแบบถ้าอย่างนั้นเรียกสว่างนี่ปทุมในวิชั่นดีกว่าดีกว่าเยอะมันไม่สว่างเลยต้องรออีกสักแป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวนะโอเคตัวละครบอกว่าเหนื่อยแล้วเปิดไมค์นี่เปิดไมค์กด V ครั้งไม่บอก V ไม่ได้หรอกเปลี่ยนเซตติ้งไปหมดแล้วเป็นคีย์อื่นหมดแล้วบีแล้วจะมีปุ่มเขียวไม้ด้านล่างซ้ายนี่ของปทุเป็นตัวทีปทุเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์ไปหมดแล้วแล้วพิมพ์อ่ะฮะพิมพ์สแลชใช่พิมพ์เป็นสแลชนี่แหละมันต้องเปลี่ยนให้แบบเป็นคีย์ที่คุ้นเคยเนี่ยถ้าพิมพ์เป็นสแลชเห็นไหมสไตล์ Minecraft สไตล์เหนื่อยจัดก็บ้านแต่ละคนอ่ะทุกคนรู้จักบ้านของคนอื่นไหมหาเองครับเราต้องหาแบบไปผ่านเจออะไรอย่างเงี้ยส่วนมากถ้าเราไปดูตามถ้าแบบรู้จักแมปอะแต่ละโซนมันก็จะมีพื้นที่แบบหน้าสร้างอยู่อะไรอย่างงี้พวกคนที่มาไลฟ์สตรีมมันก็คือเปิดเผยตำแหน่งบ้านศัตรูสิให้กับศัตรูสิใช่แต่บ้านแข็งเชิญชวนมาก็ถ้าเราไม่ได้บอกว่าอยู่เซิร์ฟไหนคนเขาก็ไม่รู้หรอกอ๋อนั่นก็ส่วนหนึ่งละโอเคไปไหนต่อเห็นมั้ยถูกมั้ยเนี่ยก็ถูกอยู่นะเดี๋ยวก็เห็นวิ่งเรียบน้ำไปใช่ไหมไหวได้นะข้ามน้ำไปดูได้เลยไหมใหญ่จมน้ำหนักถ้าเราเยอะกว่าที่เราแบกได้เราจะจมโอเคต้องเผื่อไอ้นี่ด้วยนะเผื่อแบบชุดเปียกน้ำเข้าไปอีกความหนักเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปจมแล้วตายเลยไหมแน่นอนจมแล้วคือเราขึ้นไม่ได้เราต้องถอดของออกให้มันเบาอ๋อถ้าแต่เราต้องทิ้งของไปเลยหลายอย่างเราแบบลงน้ำไปเก็บคืนมาก็ไม่ได้เหรอก็เราก็ต้องขึ้นน้ำมาก่อนมาหายใจเอาของที่แบบหนักๆอ่ะเราถอดออกแล้วก็ลงดำไปใหม่โอเคกดเข้าได้เลยใช่ไหมกดเปิดใช่ปิดด้วยตามมารยาทใช่โอ้วันถึงบ้านแล้วนี่อะไรกันวาเล่นพวกมีบ้านไทยปั๊บโอ้เดี๋ยวแล้วนี่นะเฮ้ยดื่มน้ำก่อนน้ำมีนี่ตรงนี้นี่มีบ่อน้ำกำลังกินโป๊กมาละมีตรงนี้บ่อน้ำไหนเอ่ยกินไงนี่บ่อน้ำดื่มได้ต้องแต่ว่ากดเอฟค้างมีการเช็คด้วยนะว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเหลือเท่าไหร่มันมีหมดโอเคกดเอฟค้างอันนี้ตอนนี้ 62% แล้วก็มันรอมันรีเจนขึ้นเรื่อยๆไอ้ดีๆขออีกสักอึกหนึ่งแล้วกันกระหายเหลือเกินถ้าทำบ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาบุคคลที่3อ่ะแต่ถ้าแบบเข้าเรื่องพอเวลาเข้าคอมแบทไฟท์อ่ะเขาก็จะเป็นบุคคลที่1เพราะว่าเรามุมมองกว้างไปในเมื่อถ้ามันอยู่นอกสายตาเราก็จะมองไม่เห็นตัวละครพี่คือบ้านโอ้อีกหนึ่งจานเหยียบได้ใช่ไหมไม่พังเนาะหวัดดีค่ะมาใหม่หวัดดีก่อนนักตายก่อนครับสวัสดีครับ เขาก็มีไมค์พูดนี่แล้วทำไมถึงพิมพ์กันไปทำไมเนี่ยผมโดนลวดบาดเอ๋เขาปิดประตูขังเราแล้วโอ้โหเดี๋ยวรถบาดจะชิดจังเลยเจ็บนั่นไงตายไปเนี่ยรักษายังไงอ่ะเดี๋ยวพันต้องตัดผ้าโอ้โหเหลืออะไรเลือดออกซีอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะหัวกะโหลกเลยสี่เลือดเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เลือดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์21% มาใกล้ๆขยับมาหน่อยขยับแล้วผ้าไม่พอ20%ตัวหนึ่ง
จเย็นไม่รู้ไม่รู้เตียงก็ยังไม่ได้วางตัดเป็นเสื้อผ้าโอ้ยอะไรกันประตูบ้านเนี่ยทำไมมันไม่แข็งแรงเลยล่ะเอ้ยมันมาแค่ใกล้ๆนี้ 16%อันนี้พันให้ตัวเองหรือพันให้เพื่อนนั่นนะพันให้ประตูพันให้ประตูโอ้ฉันกำลังเลือดออกอย่างมากแค่หนามจิ้มเนี่ยนะเกือบตายเลยเหรอใช่ใช่รั้วบ้านหนามากโอ้มันขั้นสุดแล้วไงบาดทีก็คือเมื่อกี้ผมก็เกือบตายทีว่าน่าจะตัวน่าจะถึกขึ้นเยอะมันเลยไม่ตายในทีเดียวที่พันให้ประตูเหรอทำไมเลือดยังไหลพรม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 เดี๋ยวดิพันอยู่ยังไม่เสร็จโอ้ยพันอะไรกันน่ะหนามพันทั้งตัวเป็นมัมมี่แล้วนั่นแหละโอเคประตูไปหาเตียงนอนข้างๆหรือไปนอนข้างล่างก็ได้ตรงไหนวางเตียงไงบอกหน่อยสิไปลงไปนอนก่อนลงไปนอนไอ้ที่ให้นอนอันนี้จะไม่เหยียบหนามอีกใช่ไหมเนี่ยไม่กล้าเดินเลยอย่าเบียดฝั่งไหนไว้โอเคอ่ะฮะทำไมมันน่ากลัวอะไรขนาดนี้ของผมยังไม่ทำไม่เสร็จโอ้โหไม่ยุ่งแล้วมันน่ากลัวมากเออเตียงเขาอยู่ไหนอย่าเดินเยอะเสียงร้องออกเลยเตียงอยู่ไหนฮะอ้าวเตียงเดี๋ยวใครทำอะไรอาเจียนอะไรไม่รู้อ่ะกินผิดดิประตูกดเลขสิ่งปลูกสร้างเลข3โอเคแล้วก็เลื่อนลงมาที่เตียงสนามอยู่ในของ Two and Weapon แถวที่3อันที่2ได้เลยเลื่อนมาล่างๆเลื่อนมาล่างๆข้างนอกก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยดูทีนึงเดี๋ยวนะตรงนี้ได้ไหมเนี่ยติดชิดผนังเลยอะตรงนี้แหละหรือชิดกระแพงตรงนี้หรือก่อนก็ได้ทางนี้ก่อนค่อยย้ายกดอะไรกด F สร้างกด F เสร็จแล้วก็ต้องหาของมาใส่เอ๊ะเหมือนมีของพอนะเนี่ยเดี๋ยวดูของมันไม่พออะมันไม่มีแปลว่าต้องหาเจ็บแล้วนอนไปก่อนรอไปก่อนเดี๋ยวก็เลือดฉีกแขนฉีกโอ้ชีวิตนอนหงายรอแล้วกันโอ้อะไรกันมาถึงวันก็จะตายแล้วเชือกผ้าทำไมกำแพงในบ้านถึงมีหนามได้อะรั้วเขาสร้างชิดไปหน่อยไงแล้วพอมันเป็นขั้นสูงแล้วมันแบบมันแบบเป็นตัวทีเป็นตัววายอะมันเลยเบียดเข้ามาในกำแพงอ๋อเบียดแค่มุมนั้นมุมเดียวเหรอหรือเบียดทั้งบ้านเลยรอบนอกชั้นสองหมดเลยครับโอ้โหก็คือจะเดินชิดเดินอย่าไปเดินเฉียดขอบนอกจะตายอยู่แล้วเราก็เปิดในวิจันตลอดเวลาแม้ไม่ได้เปิดในวิจันโอ้ใช้เชือกต้อง15แน่โอ้ใช้ของเยอะเหมือนกันเนี่ยกด F ใส่ไปเลยครับกด F แล้วค่ะกำลังใส่โอเคใส่มาแล้วนอนสบายใจขึ้นมาทันทีแปลว่ากดนอนอย่างนี้ก็คือเซฟเตียงแล้วสิเซฟเตียงแล้วแต่ว่ายังเกิดไม่ได้ทำไมต้องมีทองคือเปิดบัตรทองแบบที่อยู่ที่รองเท้าอ่ะนั่นแหละบัตรผมโอเคเห็นแล้วบัตรทอง 90% ใช่อันนั้นบัตรทองของผมเฮ้ยน่ากลัวมากเลยบ้านเดินชั้นสองก็เดินชิดชิดขวาชิดขวาใช่ไหมชิดในชิดวงในโอเคตู้นี้แหละน่าจะเราตู้นี้แหละเปิดสิตู้นี่มันตู้ปืนนี่นะเปิดเข้าไปเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่ตู้ปืนหมดเลยทำไมปืนเยอะจังนะเอาไว้ข้างในไงของพร้อมใช้อันนี้เสื้อผ้านี่เสื้อผ้าโอเคอย่าไปเบียดข้างในอย่าไปเบียดวงในเห็นแล้วยืนชิดฝั่งข้างในไปเลยไว้เลยอ่ะแค่นี้แหละไหนเป้โอเคนี่เป้ไปใช้เลยใส่แขนยาวก็ระวังจะร้อนหน่อยถ้าร้อนมากๆจะกลายเป็นฮีสโตกอันนี้แขนยาวเหรอเนี่ยก็ที่คุณมีนใส่ก็แขนยาวไม่ใช่เหรออันนี้ผมใส่ชุดซอมบี้เดี๋ยวผมจะถอดอยู่หรอโอ้งั้นไม่แนะนำให้ใส่แขนยาวใช่ไหมแถวนี้มันจะร้อนก็ใส่ก่อนได้แต่ว่าเดี๋ยวสักพักมันจะเริ่มพัดเหนือแล้วโอเคงั้นไม่ใส่มาใส่ชุดเกาะก็ได้อันนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ระวังเบียดอย่ากดวิ่งท
ถอยเดินเอาเดินโอเคโอเคเอาแบบที่ใส่เราไม่ร้อนอ่ะแค่นั้นพอจบแล้วแค่นั้นแหละไม่ร้อนไม่ร้อนจะเป็นเทียงเทียงมันรีเซิร์ฟโอ้เฮ้ยเซฟข้อมูลแล้วก็ตัดพวกของไม่จำเป็นออกอืมไม่เป็นไรอ่ะหนุกดีหนุกดีมันดีเติมนี้จะรีทุก4ชั่วโมงมาเล่นแบบงูปลาไม่เป็นงานเลยแต่ได้คุณมีนสอนค่ะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆวันนี้ก็อยู่กับสกรรมเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในตอนหน้าแล้วกันค่ะบ๊ายบายค่ะ